ดยังหมดยังเรียนที่เหลือด้วยต้นโป๊ะคะต้นโป๊ะเป็นไงนั้นต้นละล่ะนี่เหรอนี่เหรอต้นป๊อปแปะเหรอใช่นู่นไหมใช่นู่นไหมนู่นใช่ไหมเป็นฝักสีดำๆใช่ไหมใช่ไหมหาปลาเหยียบต้นนี้ใช่ไหมน่านี่ใช่ไหมไปแล้วฝักสีดำฝักสีดำเขาเรียกว่าต้อยติงต้อยติงเออดอกมันจะเป็นสีม่วงๆสวยนะเมื่อแกตัวมันดูนี่มันเป็นสีขาวป้าตัวนั้นเออแกจะเก็บมันเราจะโอเปเรตมันเดี๋ยวสิแกต้องเก็บฝักดำๆสิอันนี้ฝักเขียวฝักเขียวมันไม่แป๊ะป๊ะไม่ป๊ะแป๊ะหรอกมันควรแต่สีดำตาลเออใช่มันชอบตาแต่สีน้ำตาลก็เดี๋ยวเราดูกันอีกเถอะแปลกมากก็มีนะแปลกมากก็ต้นใต้ติ่งดอกสีดำไม่ใช่ต้นใต้ติ่งดอกสีม่วงขาวก็ได้หรอแล้วที่แกไปเก็บอะไรมาเนี่ยป้าปิ่นพอดอกมันร่วงปุ๊บมันก็จะกลายเป็นฝักเราต้องใช้ฝักสีน้ำตาลใช่ไหมอันนี้เขียวเออเขียวใช้ไม่ได้ใช้สีน้ำตาลเวลาเราเก็บเราต้องเก็บทั้งต้นเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเตะทำเนียบเตะเราก็กลัวนอนบนตาตาเลยอุ้ยไม่ขนาดนั้นโอเวอร์ไปเดี๋ยวเราไปเอาชานใส่น้ำกันเนาะโอเคน้ำเราก็จะต้องเอาน้ำรอทานเดี๋ยวมันจะรอทานมาแล้วก็ถอนน้ำรอทานมาก่อนนะจริงเหรอทำไมมันยังไม่ระเบิดสักทีล่ะรออุ้ยตกใจโอเคเดี๋ยวเราใส่พร้อมๆกันทีเดียวเนาะเนาะอ่ะเดี๋ยวช่วยแล้วก็แกเงยหน้าขึ้นหน่อยเก็บอีกเก็บอีกให้มันเยอะเลยถ้าเสร็จแล้วเราก็ต้องถัดแก้วเทปกกันว่ามันจะเตะกันมากอันนี้แก้วน้ำคุณเขาไม่ต้องไปใส่เลยกลัวกลัวมือมันเตะกันโอ้มันไม่ใช่ระเบิดหรอกมันมือไม่เป็นอันตรายเอาเลยต้องใส่ล็อกแก้วว่าไกด์มาดูแล้วไกด์มาดูแล้วหมดยังเรียนที่เหลือด้วยหมดกันหมดเลย